ชื่นมื่นเอสกัตพงศ์ถือเลิกดีจูงมือภรรยาจดทะเบียนสมรสเพิ่งจะเซอร์ไพรส์แฟนๆครับประกาศข่าวดีไปเมื่อได้ไม่นานมานี้สำหรับพระเอกเข้มครับเอสกัตพงศ์บำรุงรักว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่คุณพ่อป้ายแดงหลังจากขอแฟนสาวชาวเยอรมันครับอย่างคริสติน่าวิงเคอร์แต่งงานพร้อมกับเผยว่าฝ่ายหญิงนั้นกำลังตั้งครรภ์แล้วล่าสุดนะครับหนุ่มเอสก็ได้มาแชร์โมเมนต์ที่ดีต่อใจถือเลิกงามยามดีครับจูงมือว่าที่ภรรยาและคุณแม่ของลูกนะครับไปจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับระบุแคปชั่นครับว่ามิสเตอร์แอนด์มิสซิสบำรุงรักคุณและนายบำรุงรัก #1707-2020 ทางนี้ซูเปอร์สตาร์ดาราครับขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.